ที่3ของรายการนะครับเราจะคุยเรื่องของฟุตบอลไทยกันครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทั้งลีกวันแล้วก็โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกลีกวันเลื่อนชั้น3ทีมโคราชสระบุรีแล้วก็ราชนาวีครับส่วนไทยพรีเมียร์ลีกนะครับแชมป์คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับคุณชินพลใช่ครับก็เมื่อวานนี้จริงๆแล้วที่สั่นสะเทือนจริงๆคืออันดับตกชั้นมากกว่าเราไปดูบทสรุปของตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับวันนี้อยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐในช่วงของ TPL Today ครับสวัสดีคุณธีรยุทธ์สวัสดีคุณชิตพรและสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับค่ะเมื่อวานนี้ยุ้ยมีโอกาสไปถ่ายทอดสดค่ะในคู่ของชลบุรี FC เจอกับ TOT SC คือต้องบอกว่าสนุกจริงๆนะคะเมื่อวานนี้สำหรับนักส่งท้ายฤดูกาลแล้วไฮไลท์นี่กลายเป็น TOT เฉยเลยถูกต้องแล้วค่ะคือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนเริ่มเกมโค้ชสมชายซับเพิ่มค่อนข้างเครียดนะคะแต่พอหลังจบเกมจะขอไปสัมภาษณ์โค้ชสมชายว่าเดี๋ยวผมขอแถลงข่าวทีเดียวได้ค่ะหญิงซะด้วยเดี๋ยวติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยกับคุณชมัยพรเลยครับครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกับยุ้ยในช่วงนี้เช่นเคยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับบทสรุปทั้งหมดในการแข่งขันโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะเรามาดูความเคลื่อนไหวหลังเกมการเริ่มกันจากฝั่งของแชมป์ในปีนี้อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะโดยคุณเนวินที่เข้าประธานสโมสรนะคะก็เชื่อว่าการคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกด้วยความยากลำบากเป็นบทเรียนให้ทีมกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมทำให้เป็นแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในสมัยที่3ได้สำเร็จโดยเกมที่สนาม iMobile Stadium บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเบียดชนะเพื่อนตำรวจบุดบิดไป2ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น79คะแนนและส่งผลทำให้ทางฝั่งของเพื่อนตำรวจตกชั้นเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีเนื่องจากมี Head to Head ที่แย่กว่า TOT SC โดยคุณเนวินกล่าวว่าเป็นปีที่ยากสำหรับบุรีรัมย์แต่ทีมสามารถคว้าแชมป์ลีกมาครองได้ตามเป้าหมายตลอดทั้งฤดูกาลเขามีบทเรียนจากปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บดังนั้นมีความจำเป็นต้องขยายทีมมากขึ้นสำหรับการลงเล่นใน4รายการซีซั่นหน้าขณะที่ทางด้านของโค้ชแป๊กนะคะคุณอัธพลปุษปาคมเฮดโค้ชเพื่อนตำรวจระบุว่าบุรีรัมย์เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งจังหวะการเสียจุดโทษเกิดจากความผิดพลาดของเกมรับและอยากให้แฟนบอลช่วยกันสนับสนุนทีมต่อไปแม้ต้องตกไปเล่นในศึกดิวิชั่น1ก็ตามค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับทางฝั่งของเพื่อนตำรวจนะคะพอคะแนน43คะแนนเท่ากันไปเทียบกับทางฝั่ง TOT SC ด้วย Head to Head ที่ดีกว่านะคะก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนตำรวจต้องเป็นทีมที่5ที่ต้องตกชั้นไปเล่นในดิวิชั่น1ฤดูกาลหน้าค่ะไปดูความเคลื่อนไหวหลังเกมกันบ้างที่สนามชลบุรีสเตเดียมหลังเกมชลบุรี FC เปิดบ้านเสมอกับ TOT SC ไป1ประตูต่อ1ค่ะโดยมาซาฮิโร่วาดากุนซือใหญ่ชลบุรี FC ยอมรับว่าทีมเล่นผิดพลาดไปเองในช่วง2แมตช์สุดท้ายทำให้พลาดการคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลทีมฉลามชนทำได้เพียงเล่นที่ชลบุรีสเตเดียมเสมอกับ TOT SC 1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น76คะแนนจบฤดูกาลด้วยอันดับที่2ส่วนทีมฮัลโหลมีเพิ่มเป็น43คะแนนสามารถรอดตกชั้นได้อย่างเหลือเชื่อเนื่องจากมี Head to Head ที่เหนือกว่าเพื่อนตำรวจหลังจบเกมวาดากล่าวว่าชลบุรีพลาดเก็บถึง4คะแนนจาก2แมตช์สุดท้ายอย่างไรก็ตามก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่สามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จรวมทั้ง TOT ที่เพิ่งรอดตกชั้นตอนนี้ขอโฟกัสไปที่การแข่งขัน FA คัพนัดชิงชนะเลิศกับบางกอกกลาส FC ในวันที่9พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เท่านั้นขณะที่คุณประจักษ์เวียงสงนะคะให้สัมภาษณ์ในฐานะ Head Coach ของ TOT SC ระบุว่าเป็นเกมที่ยากแต่ทุกคนก็ได้รวมพลังกันเก็บ1คะแนนสำคัญจนสามารถรอดตกชั้นส่วนความเปลี่ยนแปลงในฤดูกาลหน้าทางบอร์ดบริหารจะมีการแถลงให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนี้นะคะเรามาติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดหลังจากนัดสุดท้ายทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมด้วยการชนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดไปในช่วงนี้ BUFC News ค่ะ
โคกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนแบงคอกยูไนเต็ดยอมรับว่าทีมสามารถปิดฉากฤดูกาลได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังออกไปเฉือนชนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดถึงสนาม SCG สเตเดียม3-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแบงคอกยูไนเต็ดได้ประตูจากโรเมนกัสมินนาทีที่6มิลอสโบกูโนวิชนาทีที่14และเลอันโดตาตู้นาทีที่86เก็บเพิ่มเป็น54คะแนนจบฤดูกาลด้วยอันดับ8ส่วน SCG เมืองทองยูไนเต็ดจบอันดับที่5มี62คะแนนโดยที่ทีมกิเลนพยองถูกตัด9คะแนนจากปัญหาแฟนบอลสร้างความวุ่นวายในแมตช์ที่พบกับสิงห์ท่าเรือโดยหลังจบเกมมาโน่กล่าวว่าเป็นการปิดฉากฤดูกาล2014อย่างสวยงามเนื่องจากแบงคอกสามารถชนะหนึ่งในทีมที่แกร่งที่สุดของประเทศไทยคาบ้านโดยรวมพอใจกับพัฒนาการของทีมที่สามารถจบอันดับด้วยเลขตัวเดียวได้สำเร็จและทุกคนคงไม่ลืมว่าตอนเขาเข้ามาทำทีมแบงคอกยูไนเต็ดสถานการณ์นั้นยังไม่ปลอดภัยขณะที่ดราแกนชาลาจิสนะคะเฮดโค้ชของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดระบุว่าแนวรับของทีมค่อนข้างขาดสมาธิทำให้เสีย2ประตูไปอย่างรวดเร็วนักเตะก็ยังมีปัญหาเรื่องทีมเวิร์คซึ่งต้องขอโทษแฟนบอลที่ทำผลงานนัดสุดท้ายในบ้านได้อย่างน่าผิดหวังค่ะจากนี้ค่ะเราจะไปดูผลการแข่งขันนัดที่38ส่งท้ายฤดูกาลรวมถึงบทสรุปทั้งหมดของ Toyota Thai Premier League ในฤดูกาลนี้ค่ะผลการแข่งขันในเมื่อวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน GSE สมุทรสงคราม FC แพ้ราชบุรีมิตรผล FC ไป0-4 SCG เมืองทองยูไนเต็ดแพ้แบงคอกยูไนเต็ดไป2-3ชลบุรี FC เสมอกับ TOT SC ไป1-1บุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะเพื่อนตำรวจ2-1ปตท.ระยองชนะบางกอกกลาส FC 2-1สิงห์ท่าเรือชนะศรีสะเกษ FC 3-1สุพรรณบุรี FC ชนะสงขลายูไนเต็ด1-0อาร์มี่ยูไนเต็ดชนะโอสถสภา M150 สระบุรี2-0เชียงรายยูไนเต็ดชนะ BEC เทโรศาสนะ2-1และสุดท้าย Air Force Central FC เสมอกับไชน่าฮอนบิลไป0-0ค่ะมาดูบทสรุปกันนะคะสำหรับตารางอันดับคะแนนค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะก็79คะแนนคว้าแชมป์ Toyota Thai Premier League ในปีนี้ไปครองเป็นสมัยที่3ได้สำเร็จค่ะรองจ่าฝูงนะคะรองแชมป์ในปีนี้ขออภัยค่ะเป็นทางฝั่งของชลบุรี FC นะคะที่เสมอกับ TOT ไปเก็บได้แค่1แต้มขยับมาเป็น76คะแนน BEC อันดับที่3ค่ะราชบุรีมิตรผล FC อันดับที่4และ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอันดับที่5เนื่องจากว่าถูกตัด9แต้มนะคะในกรณีที่มีปัญหากับทางฝั่งของสิงห์ท่าเรือซึ่งสิงห์ท่าเรือเองก็โดนตัดไป9แต้มเช่นเดียวกันค่ะอันดับที่6สุพรรณบุรี FC อันดับ7เชียงรายยูไนเต็ดอันดับที่8แบงคอกยูไนเต็ดอันดับที่9อาร์มี่ยูไนเต็ดและอันดับที่10บางกอกกลาส FC 11นะคะโอสถสภา M150 สระบุรีค่ะอันดับ12ศรีสะเกษ FC และสิงห์ท่าเรือในอันดับที่13ส่วนในกรณีของ6แต้มนะคะที่ทางด้านของ FIFA มีบทลงโทษจะมีผลในฤดูกาลหน้าอันดับที่14ไชน่าทอนบิลและอันดับที่15นั้น TOTSC ด้วย Head to Head ที่ดีกว่าค่ะทีมที่จะต้องไปเล่นดิวิชั่น1ทั้งหมด5ทีมมีเพื่อนตำรวจปตท.ระยองสงขลายูไนเต็ด Air Force Central FC และ GSE สมุทรสงคราม FC เพราะฉะนั้นนะคะแน่นอนที่สุดสถานการณ์ทั้งหมดนะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นแชมป์โควต้า AFC Champions League ก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในรอบแบ่งกลุ่มส่วนชลบุรี FC ในรองแชมป์ปีนี้ก็ต้องไปเตะในรอบเพลย์ออฟก่อนนะคะส่วนทีมตกชั้นก็อย่างที่ได้กล่าวไปค่ะแล้วก็สำหรับ3ทีมนะคะที่ขึ้นมาเล่นในทางจากยามาฮ่าลีกวันมาเล่น Toyota Thai Premier League ฤดูกาลหน้าที่คุณธีรยุทธ์บอกไปแล้วนะคะมีราชนาวีค่ะนะคะแล้วก็ทางฝั่งของนครราชสีมา Mazda FC รวมไปถึงกอล์ฟสระบุรี FC นั่นเองค่ะถึงจะส่งท้ายแล้วสำหรับ Toyota Thai Premier League ในปีนี้แต่ว่าเรายังมีในส่วนของข่าวการซื้อขายนักเตะซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่านี่เพิ่งปิดฉากไปได้ไม่ถึงวันดีด้วยซ้ำค่ะเรามีข่าวมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะคะเพราะว่าทางฝั่งของอดิศักดิ์ไกรสอนจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะย้ายไปอยู่ BEC เฮโรศาสนะในฤดูกาลหน้าเช่นเดียวกันกับนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมนะคะจะย้ายจาก BEC เฮโรศาสนะไปอยู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะเช่นเดียวกันกับนฤพลอารมณ์สวะนะคะที่จะย้ายไปด้วย
ยเช่นเดียวกันส่วนสุพรรณบุรีค่ะนะคะก็น่าสนใจนะคะมีข่าวคราวว่าสุดหน้าตัวเก่งอาจจะย้ายออกจากทีมแล้วอาจจะได้คาเมโลกอนซาเลสจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาฝากกันซึ่งแน่นอนว่าข่าวคราวในการซื้อขายนักเตะช่วงปิดฤดูกาลเรามีมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามไฮไลท์การแข่งขันในนัดสุดท้ายได้นะคะในวันอังคารที่จะถึงนี้21นาฬิกาทางช่อง True Sport 2นั่นเองค่ะช่วงนี้กับยุ้ยและ TPL Today หมดเวลาแล้วนะคะเราจะไปดูส่งท้ายกันสำหรับสรุปข่าวคราวความเคลื่อนไหวใน Yamaha League 1ช่วงหน้ายังมี Thai Today ให้ติดตามการยุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะสุรศักดิ์ปังสุรัตน์เฮดโค้ชของราชนาวีแสดงความยินดีเมื่อทีมสามารถเล่นในบ้านเสมอกับบางกอก FC 1ประตูต่อ1ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นสู่ Thai Premier League เป็นทีมสุดท้ายโดยโค้ชหมีกล่าวว่าเป็นความรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อทีมได้กลับคืนสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งซึ่งต้องยกเครดิตให้กับนักเตะทุกคนที่ช่วยกันทั้งฤดูกาลจนประสบความสำเร็จขณะที่มิรอสโจสิกกุนซือใหญ่บางกอก FC ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเสียใจที่ลูกทีมสู้ได้อย่างเต็มที่แล้วส่วนอนาคตของเขาต้องขึ้นให้กับบอร์ดบริหารเป็นฝ่ายตัดสินใจวัชรพลโตมรศักดิ์ผู้จัดการทีมนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีเผยหลังจบเกมเล่นในบ้านเสมอกับกระบี่เอฟซี3ประตูต่อ3ว่าเป็นการปิดฉากฤดูกาลที่สมบูรณ์แบบการได้ผลเสมอถือว่าไม่เสียหายเนื่องจากทีมสามารถคว้าแชมป์มาครองได้แล้วรวมทั้งนักเตะทุกคนเล่นอย่างทุ่มเทเต็มที่เพื่อเป็นการตอบแทนแฟนบอลทางด้านนันทปรีชาคำแหงผู้ช่วยโค้ชกระบี่เอฟซีกล่าวว่าเป็นอีกแมตช์ที่ลูกทีมต่างโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับการเก็บ1คะแนนในการเล่นทีมเยือนกับทีมแกร่งอย่างนครราชสีมาเป็นเรื่องน่าพอใจปีเตอร์วิทเฮดโค้ชของนครปฐมยูไนเต็ดชมเชยลูกทีมมาทำผลงานเล่นในบ้านถล่มศรีราชาบ้านบึง FC 5ประตูต่อ1ระบุนักเตะสามารถเล่นได้ตามแท็กติกทุกประการและดีใจอย่างมากที่ทีมรอดตกชั้นจึงต้องขอขอบคุณบอร์ดบริหารและแฟนบอลที่คอยสนับสนุนทีมมาตลอดทั้งซีซั่นทางด้านนฤพลแก่นสนหัวหน้าผู้ฝึกสอนศรีราชาบ้านบึง FC ให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่พอใจที่ทีมมีความผิดพลาดจนต้องเสียติด5ประตูแต่ยังมองว่าบรรดานักเตะดาวรุ่งของทีมหลายรายยังพัฒนาฝีเท้าได้อีกมากซึ่งทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะมีแผนการอย่างไรต่อไปเศรษฐศิษย์ใบนิยมพงศ์ผู้อำนวยการสโมสรร้อยเอ็ดยูไนเต็ดขอโทษแฟนบอลหลังจบเกมเสมอกับอ่างทอง FC 0-0 โดยกล่าวว่าเป็นความผิดพลาดของสโมสรที่ต้องตกชั้นในซีซั่นนี้และหวังว่าแฟนบอลจะคงสนับสนุนเหมือนเดิมและหล่นไปเล่นดิวิชั่น2ขณะที่พระดอนปริศนานันทกุลผู้จัดการทีมอ่างทอง FC กล่าวว่านักเตะทุกคนสู้ได้อย่างเต็มที่การคว้า1คะแนนถือว่าน่าพอใจพูดถึงฟุตบอลไทยนะครับยังเหลืออีกหนึ่งรายการนะครับวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนี้นะครับมีถ่ายทอดสดให้คุณชมได้รับชม4ช่องทางเลยนะครับระหว่างชมรีกับบางกอกกลาสนะครับ True Sport 2 True Sport HD 2 True For You และทาง Free TV คือทางสทท11นะครับ 18:15 นเป็นต้นไปติดตามชมให้ได้นะครับอันนี้คือช่วงของฟุตบอลไทยครับพักกูเดียวช่วงหน้าติดตามข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศกันครับ